ตอนนั้นบ้านหนูก็คืออยู่ที่กระท่อมไม่มีไฟฟ้าใช้ทางเข้าก็ลำบากต้องใช้ตะเกียงค่ะเวลาฝนตกก็จะไม่สามารถจุดตะเกียงได้เคยสอบได้ที่7ตอนนี้เลื่อนขึ้นมาสอบได้ที่4ก็เพราะมันมีไฟมีความสะดวกสบายอยากให้ครูสอนแบบเข้าถึงให้เด็กเข้าใจทุกคนนะคะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอ่านได้เป็นบางคำแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจความหมายค่ะอนาคตหนูคิดว่าอยากเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นครูหมอตำรวจถ้าหนูมีงานทำแล้วหนูก็จะตอบแทนคุณบุญคุณตาค่ะตอนนี้เด็กไทยมันจะแพ้ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดเราสามารถอัพการศึกษาของเด็กไทยได้มันก็จะเป็นผลดีของประเทศชาติของเราด้วยค่ะในการเรียนของหนูว่าหนูไม่เหนื่อยนะคะหนูว่าถ้าเกิดมีผลการเรียนที่ดีนะคะอนาคตจะทำงานอะไรมันก็มีคะแนนที่ดีกว่าที่จะต้องผลเรียนไม่ดีแล้วก็ไปทำงานที่เหนื่อยในตอนอนาคตด้วยค่ะหนูอยากจะเรียนให้สูงๆแล้วก็ไปสอบในคณะแพทย์ให้พ่อกับแม่ภูมิใจแล้วก็พอโตขึ้นก็จะมาเลี้ยงดูท่านค่ะคุณพ่อก็ได้ช่วยสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พวกเรื่องของหมอด้านไหนก็คงต้องเป็นแบบพ่อครับก็เป็นสปายนะครับหรือกระดูกสันหลังครับครูสอนอะไรเราจดแล้วก็กลับมาอ่านก่อนสอบแค่นั้นก็ทำได้แล้วครับถ้าจำไม่ได้ก็จดไปเรื่อยๆจนกว่าจำได้นั่นเองครับมันก็ไม่เหนื่อยมากครับมันก็แค่พักสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีก็หายอย่าใช้คำว่าเหนื่อยครับมันน่าเบื่อมากกว่าครับถ้าทำไปนานๆand English for most people this are not their mother tongue ผมอยากให้ปรับปรุงเรื่องโรงเรียนในชนบทอย่างเงี้ยครับก็ได้อยากให้เขาเรียนหลักสูตรทางภาษาอังกฤษก็อยากให้ปรับปรุงมือข้อแรกก่อนครับถึงจะไปเรื่องอื่นครับหากเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะนำหลักสูตรต่างประเทศก่อนพัฒนาเมืองไทยครับ